ท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากติดตามดูเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8เฝ้าดูการอนุบาลลูกเต่ามะเฟืองซึ่งพึ่งฟักออกจากไข่บริเวณชายหาดคึกคักอำเภอตะกัวผาจังหวัดพังงาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันนําลูกเต่ามะเฟืองที่พึ่งฟักตัวขึ้นออกจากกลุม่มแล้วก็นําไปปล่อยลงทะเลได้ทั้งหมด44ตัวครับ นอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากติดตามดูภาพลูกเต่าที่พึ่งฟักเป็นตัวค่อยๆเดินลงทะเลผ่านกล้องที่ถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตทาง w w w l o v e วด์ t ว็บเลิฟซีทนะครับนายก้องเกียรติกิติวัฒนาวงพุ้มในยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนามันกล่าวว่า รังเต่มามะเฟืองดังกล่าวเป็นรังที่3และถือเป็นรังสุดท้ายซึ่งได้มีการฟักออกมาเป็นลูกเต่มามะเฟืองซึ่งทั้ง3รังนี้นะครับมีลูกเต่มามะเฟืองรอดชีวิตสามารถกลับลงสู่ทะเลได้127ตัวโดยแบ่งออกเป็นลูกเต่ารังแรก48ตัวรังที่2จํานวน35ตัวและรังที่3อีก44ตัวนะครับซึ่งก็มีการคาดการว่าแม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่จะกลับมาวางไข่อีกครั้งในช่วง2-3ถึงปี ส่วนลูกเต่าที่ปล่อยลงสู่ทะเลกว่าจะกลับมาอีกครั้งก็ใช้เวลา15-20ถึงีสปีสำหรับเต่มามะเฟืองถือว่าเป็นพูดทางธรรมชาติที่เข้ามาเยือนซึ่งทุกคนก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งวางไข่ของเต่มามะเฟืองและเต่าทะเลชนิดอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าภายหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหลังเต่าวางไข่ก็ทําให้เต่มามะเฟืองมีอัตราการรอดชีวิตมากกว่าปล่อยให้ปักเองตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้มีการรับการดูแลนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ที่ได้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมจนเต่าหันกลับมาวางไข่ในพื้นที่อีกครั้งด้านดรธนดำรงนาวาสวัสดนะครับนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook เรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมทางทะเลลดการใช้พลาสติก เก็บขยะพลาสติกออกจากทะเลและชายหาดทุกครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสที่แม่เต่าจะกลับมาวางไข่ซ้าในอนาคตและเคยให้ความเห็นว่าก่อนหน้านี้ครับแม้ว่าจะไม่มีการพบรังเต่มามะเฟืองมากว่า5ปีแล้วแต่หากยังสามารถรักษาหาดทรายให้สงบสะอาดและปราศจากการรบกวนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองและชายหาดใกล้เคียงตั้งแต่เขาหลักจังหวัดพังงาไปจนถึงหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งวางไข่ของสุดท้ายนะครับของเต่ามะเฟืองในประเทศไทยนอกจากนี้ปรากฏการการกลับมาของลูกเต่ามะเฟืองยังนำมาสู่การร่วมกันลงนามในปฏิญญาอนุรักษ์เต่าแห่งทะเลแห่งประเทศไทยนะครับของภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตมารวมตัวกันเพื่อที่จะร่วมมือกันปกป้องดูแลแหล่งอาศัยและวางไข่ของเต่มามเฟืองในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเต่มามเฟืองก็ถือว่าเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวเมื่อโตเต็มที่ถึง2เมตรหนักเกือบ1ตันนะครับและเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สืบสายพันธุ์มาอย่างยาวนาน ประชากรเต่มามะเฟืองในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่งแล้วนะครับ